อุ้ยรถรถรถเป็นรถของลูกหลานไอ้เธอรถรถไปพ่อรถผมไปเสิร์ชข่าวคร่าวๆเนี่ยบริเวณไอ้ที่รายงานก็คือเขาอ่างลือในใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นเขาเรียกว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในครับในเฉพาะปี65เนี่ยโอ้โหข่าวเยอะมากมีตั้งแต่ไปบุกที่ไปโชว์ความสามารถพิเศษอย่างเรื่องของการก้าวข้ามนะไอ้รั้วที่สูง2เมตรได้หรือแม้กระทั่งไปทำร้ายคนบาดเจ็บเข้าใจว่ามีคนเสียชีวิตด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับมีคนเสียชีวิตอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากข่าวนี้หลังจากที่เราทำข่าวนี้ไปเสร็จประมาณ2วันอยากให้เล่าสถานการณ์ช้างกับพื้นที่ทำกินของประชาชนในพื้นที่ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นยังไงครับก็ถ้าสถานการณ์หน้างานนะครับก็มันจะเป็นเหตุการณ์แบบว่าช้างคือเจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาว่าประมาณว่าอันนี้เป็นคำพูดจากเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ที่เป็นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเนี่ยเขาบอกว่าช้างเนี่ยมันเป็นช้างป่าเนาะออกมาหากินเพราะว่าข้างในเนี่ยมันมีไม่มากพอก็เลยต้องออกมาหากินพืชไร่เกษตรกรรมอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาก็ให้อารมณ์ประมาณว่าเราเป็นคนเราต้องเข้าใจช้างนะช้างเป็นสัตว์ประจำชาติอะไรก็ครับผมก็ฟังแล้วก็อ้าวครับผมครับอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีงานวิจัยตัวนึงช่วง10ปีหลังมาเนี่ยครับมันการเพิ่มขึ้นของช้างในป่าเขตป่าต่อ5จังหวัดหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอะไรเนี่ยมันเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญพร้อมๆกับการที่ช้างที่เดินเตร่ในเมืองเนี่ยลดลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับลดลงไปแล้วก็หมายถึงว่ามันก็เพิ่มอย่างมีนัยสำคัญอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแล้วก็มีปรากฏการณ์ทำนองประมาณว่ามีชาวบ้านที่ท่าตะเกียบเนี่ยเขาแจ้งมาว่าช้างเนี่ยสามารถเล่นลูกบอลได้หรือ ช้างป่าเนี่ยไม่มีงา อะไรประมาณนี้แม้จะเป็นตัวผู้ใช่ไหมฮะแม้จะเป็นตัวผู้ก็ไม่มีงาแม้จะเป็นตัวผู้แต่ว่าดันไม่มีงาซะงั้นอะไรซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็ยังไม่ฟันธงหรอกว่าสุดท้ายแล้วปัญหาตรงนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่เพราะว่ามันต้องมีการทำรีเสิร์ชข้อมูลอย่างเข้มข้นเนาะแล้วก็ต้องยืนยันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็พยายามขยับไปให้มากกว่านั้นโดยการตั้งคำถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบกับเรื่องนี้เนี่ยมันคือใครใช่ไหมทุกคนน่าจะชื่อมูลนิธินี้เยอะจากการที่คุณโรมอภิปรายในสภาชื่อว่ามูลนิธิป่าลอยต่อซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงครับแต่กับใครเป็นผ่านข้อมูลที่คุณโรมอภิปรายนั้นมันกลายเป็นคนละเรื่องกับเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบดูแลเลยด้วยคำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือนั่นแหละฮะก็รักษาการนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะก็คือคุณประวิตรวงษ์สุวรรณครับครับคำถามคือมูลนิธิหรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เขาไปอยู่ตรงไหนทำไมไม่เกิดการจัดการเกิดขึ้นในขณะที่พี่น้องประชาชนได้รับการเดือดร้อนถึงขนาดที่ว่ามีคนเสียชีวิตด้วยซ้ำจากการที่มีปัญหาช้างมาบุกคือเราเข้าใจปัญหาเรื่องสัตว์กับคนคือหมายถึงว่าเขาก็เป็นหนึ่งชีวิตเหมือนกับเราเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะอยู่ร่วมกันแล้วก็เราจะหาข้อเท็จจริงจากเรื่องนี้เพื่อที่จะมาสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าประชาชนหรือว่าทุกคนไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นว่ามันคืออะไรกันแน่มันไม่สามารถนำพาไปสู่การจัดการปัญหาร่วมกันได้ก็เลยเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นกระบอกเสียงตรงนั้นก็ปัญหาเนี่ยมันเป็นแค่ปรากฏการณ์หนึ่งภายใต้โครงสร้างปัญหาอันมัวซัวมัวตัวมากเลยของประเทศไทยนะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวข้องมันสัมพันธ์กันเนาะอะไรเงี้ยอย่างเช่นที่เราตั้งคำถามว่าไอคนที่ต้องมีความรับผิดชอบณตรงนี้เนี่ยเขาไปอยู่ไหนทำไมมันเกิดปัญหาขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเป็น10ปีแล้วไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมสักทีอะไรเงี้ยโอเคมันมีการแก้ไขเรื่องการที่ขุดคลองหรือว่าการตั้งรั้วอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้นตอของปัญหามันคืออะไรเราได้รับทราบข้อเท็จจริงกันมากเพียงพอหรือเปล่าอะไรคืออย่างที่ยืนยันไปว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงมากอย่างมากเพียงพอหรือทราบต้นตอปัญหาอย่างเป็นปัญหาอย่างเป็นแฟกต์ครับเราจะไม่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันได้เลยอะไร